การเองก็เขาบอกว่าตอนที่อยู่คณะเนี่ยตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยอาจารย์ไม่ให้เล่นกีตาร์ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วคุณฝึกจนเก่งขนาดนี้ได้ไงแอบฮะอ๋อใช่เราก็โดดเรียนไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำเด็กๆนะครับไม่ดีไม่ดีแต่โตมาอนาคตดีเท่าคุณเลยนะอย่างนั้นนะครับก็ทำให้เก็บกดใช่ไหมใช่ครับเก็บกดอาจารย์ไม่ให้เล่นด้วยใช่ครับโตมาก็จะเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับใช่ครับเป็นเรื่องจริงฮะพอเราหลุดออกมาจากตรงนั้นปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราอยู่กับมันได้แบบ8-9ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยต้องขอขอบคุณอัสสัมศิลาชาครับผมแล้วก็ผมเนี่ยมีปมด้อยนะคือผมเป็นคนที่ชอบเขียนเพลงแต่ว่าเป็นคนร้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาที่มาเจอนักร้องที่ร้องเก่งๆเนี่ยก็ชอบที่จะยัดเยียดให้เขาร้องเพลงที่ผมแต่งนะครับวันนี้เรามีเดลพากินสันนะครับมาอยู่กับเรานะครับขออนุญาตเล่นเพลงพี่สัก7เพลงเลยได้ไหมได้ฮะแต่พี่ร้องนะผมเล่นกีตาร์ให้เอาคุณร้องสิคุณร้องสินะครับโอ้โหบอกมา2เพลงอ่ะสองเพลงแต่ว่ามันเหมือนเป็นคอมโบที่ประหลาดนิดนึงนะฮะคือสำหรับผมเนี่ยพี่ตามในประเทศไทยคือ King of Pop แล้วโอ้นะขาดอย่างนั้นมันเต้นไม่งั้นจะมาเชิญนะคือเพลงผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวะแบบคือโง่ๆอ่ะสำหรับผมไม่โง่แต่ว่ามันพอปูล่ามากมันเวลาเข้าอยู่ในใจคนเราต้องมาเถียงกันชมกันใช่ไหมเนี่ยเวลาที่การมาเนี่ยเขาจะมีจังหวะฉุนแชฟของเขาแบบผมอยากให้เพลงเป็นแบบนี้บ้างอ่ะคุณทำให้ผมได้ไหมได้ครับสบายมากครับลองดูครับชื่อแชมป์โดยพากินสันคนดูก็เฮฮานาทีพอคุณชื่อแชมป์วันนั้นเธอจะเกิดเหตุไปหรือเปล่าต้องเดินจากไปได้นะฉันอยู่กับมันทุ
King Kong ชิงแชมป์พอลเลย